เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุราพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะที่ประชุมสนช.ตั้งกรรมธิการร่วม3ฝ่ายพิจารณาโต้แย้งกฎหมายลูก2ฉบับพ.ร.ป.ส.ส.และพ.ร.ป.ส.ว.แล้วเพราะเห็นชอบพ.ร.บ.ผู้ประกันตน193ต่อ0เสียงคุณนิชาเวรคะวนานนท์รายงานค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายในการพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งความเห็นแย้งในเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับที่สนช.ได้ให้ความเห็นชอบโดยวันนี้ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายขึ้น2คณะขึ้นมาพิจารณาข้อเห็นแย้งในเนื้อหาของร่างกฎหมายแต่ละฉบับโดยมีผู้แทนของสนช.5คนกรท.5คนและคณะกรรมการการเลือกตั้ง1คนโดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการนิชาพีระควนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะด้านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติตรวจสอบงาช้างของเปรมชัยโดยวิธีสกัดเก็บ DNA ฆ่า3วันทราบผลว่ามาจากที่ใดนายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบว่างาช้างที่ยึดมาจากบ้านพักของนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้ต้องหาร่วมกันบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและล่าสัตว์ป่าสงวนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นงาช้างเอเชียหรืองาช้างแอฟริกาซึ่งทางกรมอุทยานได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบงาช้างก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยการดูภายนอกประกอบกับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA ซึ่งในวันนี้จะมีการสกัดเก็บ DNA ที่บริเวณโคนของงาช้างเพื่อนำกลับไปตรวจสอบภายในห้องแลบซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ถึงจะทราบผลได้ส่วนการขออนุญาตครอบครองงาช้างครั้งล่าสุดทราบว่ามีผู้นำงาช้างมาลงทะเบียนกว่า 30,000 ขออภัยค่ะกว่า 40,000 ชิ้นโดยมีกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามอนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติหรือกองไซเตสทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลไว้ซึ่งจะนำผล DNA ที่ตรวจได้จาก4คู่นี้ไปเทียบเคียงกับข้อมูลที่กองไซเตสอีกครั้งและหากพบว่าการเทียบเคียงพบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาก็จะเข้าข่ายความผิดตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศพร้อมกันนี้กองปราบลงพื้นที่เมืองกาญจนบุรีกระจายกำลังซักถามพยานคดีหวย30ล้านคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังลงพื้นที่สภ.เมืองกาญจนบุรีเพื่อพูดคุยซักถามกับตำรวจถึงคดีหวย30ล้านขณะที่พันตำรวจเอกภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังตำรวจกองปราบส่วนหนึ่งเข้าพูดคุยซักถามกับนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นในชุมชนเตาปูนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยปิดประตูไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในทางด้านนายปริชาไคร่ครวญวันนี้ยังคงไปสอนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติพร้อมกับเปิดเผยกับสื่อมวลชนทางโทรศัพท์โดยระบุว่าไม่กังวลใจอะไรและมีรายงานว่าตำรวจกองปราบปรามร่วม100นายลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกระจายกำลังสอบปากคำพยานและตรวจค้นรวม7จุดเพื่อสอบปากคำในประเด็นที่ยังสงสัยซึ่งวันนี้จะต้องมีความคืบหน้าในสำนวนกว่า 80%อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวันนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสอบปากคำพยานด้วยตนเองสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะขณะที่ปตท.และบางจากลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด50สตางค์ต่อลิตรเว้น E85 ลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้ตี5ขุนรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด
50สตางค์ต่อลิตรเว้น E85 ปรับลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นด้วยราคาใหม่เป็นดังนี้เบนซิน95อยู่ที่34บาท16สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่27บาท5สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่26บาท78สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่24บาท54สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่20บาท14สตางค์ต่อลิตรดีเซลอยู่ที่26บาท19สตางค์ต่อลิตรโดยราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดลุงรอดใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานครับจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN